เมืองที่ทุกท่านเห็นในตรงนี้นะครับคือเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียโอ้พระเจ้าช่วยชื่อเหมือนคล้ายๆกันที่ถนนในเมืองฟิลาเดลเฟียแห่งนี้ครับมีชาวอเมริกันครับออกมาเฉลิมฉลองนี่คือเดือนแห่งวันชาติอเมริกาครับทุกคนปี1976นะฮะ 4th of July แต่วันชาตินี้นะครับนะมันมีความสำคัญมากกว่านั้นนะสิฮะทุกคนฮะ1976นั้นนะฮะมันดันเป็นวันที่ครบรอบ200ปีครับที่อเมริกาก่อตั้งประเทศขึ้นมาได้ครับมันเป็นการเฉลิมฉลองที่อเมริกาออกมาจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษถูกป่ะมันสำคัญขนาดที่ว่าควีนอลิซาเบธราชินีของประเทศอังกฤษนะครับเดินทางมาแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีของอเมริกานะครับก็สมานฉันท์ไมตรีระหว่างสหรัฐกับอังกฤษคนที่มาร่วมในเดือนการเฉลิมฉลองเดือนชาตินี้มันมีทั้งบุคคลธรรมดานักการเมืองราชินีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับประธานาธิบดีมีแต่คนใหญ่คนโตมาร่วมงานอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยากจะร่วมเฉลิมฉลองด้วยคือหน่วยงานทหารผ่านศึกฮะภายในเดือนเดียวกันเนี่ยนะครับเราขอจัดงานรวมญาติทหารผ่านศึกด้วยนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาระลึกความหลังกันฟิลาเดลเฟียของเราเนี่ยนะครับโอ้โหทั้งงานชาติทั้งงานทหารผ่านศึกนะครับก็จัดต่อเนื่องกันเลยครับยาวๆนะครับนะบุคคลสำคัญในประเทศก็ผ่านไปผ่านมานอกจากถนนที่ใช้ในการเฉลิมฉลองให้กับทหารผ่านศึกแล้วยังมีอีกสถานที่นึงที่ใช้กันก็คือโรงแรมเพราะว่าเวลาที่ทหารผ่านศึกทั่วรัฐทั่วประเทศนะครับจะมารวมกันทีนึงก็ต้องมาเป็นงานใหญ่ถูกป่ะมันจะต้องมีโรงแรมเอาไว้รองรับนะโรงแรมนี่แหละที่คู่ควรแก่การรับทหารผ่านศึกเหล่านี้คำตอบก็คือโรงแรมแห่งนี้ฮะนี่คือโรงแรมเบลวิวนะครับเบลวิวสตาร์ทฟอร์ดเป็นโรงแรมที่เก่าแก่สร้างมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เป็นโรงแรมหรู5ดาวไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศนักธุรกิจชื่อดังราชวงศ์เชื้อพระวงศ์ใครจะมานะก็ต้องมาโรงแรมเนี่ยครับเพราะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆเกือบจะที่สุดในเมืองฟิลาเดลเฟียอันนี้คือล็อบบี้ของโรงแรมนะครับนะเป็นศิลปะแบบฝรั่งเศสแบบเรเนซองส์นะครับนะมีแชนเดเลียสวยๆถูกป่ะโอ้ยหรูจัดๆเลยเพราะนั้นใครๆก็อยากมาเหล่าทหารมาศึกทั้งหลายก็มารวมตัวกันนะครับอ้าวหวัดดีนะครับนะทหารมาศึกเหล่านี้นะครับก็จะเป็นผู้ชาย 60-70 ปีอะนะครับอายุเยอะแล้วนะครับเออหวัดดีเพื่อนโอ้ยหวัดดีเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยนายไปอยู่หัวเมืองนั้นเป็นยังไงบ้างวะเฮ้ยจำได้ไหมสมัยที่เราไปลบขี้เยอรมันนะโอ้เป็นอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นนะทหารมาศึกเนี่ยเวลาเขามาจัดงานนะครับก็จะมาออกที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะครับต่างคนต่างก็มาทักทายเพื่อนเก่าจัดอาหารเลี้ยงอย่างดีนะครับมีไวน์นะครับเฉลิมฉลองเฮ้แด่วันชาติครบ200ปีแล้วแด่งานทหารมาศึกของพวกเราจัดกัน4วัน4คืนเต็มๆฮะที่ล็อบบี้โรงแรมฮะหนึ่งในคนที่มาร่วมงานนะครับเป็นอดีตนักบินรบอายุประมาณ60กว่าปีเขาได้เจอกับเพื่อนเก่ามากมายวันนี้เป็นวันที่เขาต้องกลับบ้านนะครับก็คือออกจากโรงแรมเมื่อทหารมาศึกคนนี้นะครับกลับไปถึงบ้านของเขานะฮะเขาก็มาเจอกับภรรยานะครับโอ้ที่รักผมรู้สึกสุดยอดมากเลยนะไปที่หน่วยงานทหารผ่านศึกมาเนี่ยโอ้ยเจอเพื่อนเจอไอ้นี่ด้วยเจอโทมัสเจอไอ้นู่นเจอไอ้นี่โอ้โหดีมากเลยนะภรรยาก็โอ้ดีมากเลยค่ะคุณนะยินดีก็แล้วกลับบ้านนะกลับมาพักผ่อนครับผ่อนก่อนจู่ๆฮะอดีตนักบินรบของเรามีอาการรู้สึกไม่สบายหน้าอกครับที่รักผมรู้สึกไม่ค่อยสบายหน้าอกเท่าไหร่เลยอ่ะผมควรนอนพักก่อนได้ไหมเริ่มมีไข้เริ่ม เจ็บหน้าอกมากภรรยาเห็นท่าไม่ดีครับภรรยาว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณเป็นไรเปล่าเฮ้ยที่รักมันไม่ถูกต้องนะฉันว่าไปหาหมอดีกว่านะครับก็ยื้อกันมาพอสมควรนะฮะสุดท้ายนะครับนักบินทหารของเราก็เลยยอมภรรยาครับโอเคไปหาหมอก็ได้สองสามีภรรยานะครับก็เลยพาไปที่ห้องฉุกเฉินนะครับพากันมาที่ ERโอ้ไม่สบายเลยครับคุณหมอคือมีไข้นะครับเจ็บหน้าอกรุนแรงนะครับนะคุณหมอนะครับซึ่งก็เป็นหมอเวรประจำวันนั้นนะฮะก็เข้ามาดูครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะซักประวัติไปซักประวัติมานะครับคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นโรคหัวใจกำเริบแน่ๆแต่อะไรทำให้มันกำเริบอันนี้ไม่รู้ครับแต่คนไข้เจ็บหน้าอกแบบนี้อันตรายฮะคุณหมอพยายามสุดชีวิตในการยื้อชีวิตคนนี้ไว้ครับอาการเจ็บหน้าอกของคนเนี้ยนะครับเริ่มแน่นขึ้นเรื่อย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 จนสุดท้ายครับคุณหมอพยายามสุดชีวิตคือเจ็บหน้าอกแล้วก็ไอ สุดท้ายนักบินท่านนี้ของเราก็ไม่รอดทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเป็นแค่โรคหัวใจกำเริบธรรมดาจนกระทั่งครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองครับที่โรงพยาบาลแห่งอื่นในเมืองนะครับก็ได้รับเคสแบบนี้คล้ายๆกับท่านนักบินคนนี้นะครับมาด้วยการเจ็บหน้าอกเหมือนกันเจ็บหน้าอกแล้วก็ไอ บางคนอาการไอเด็ดมาก จนกระทั่งมีคุณหมอท่านนึงนะครับเขาเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันไอบางคนมันไอหนักมากบางคนอาการไอเด่นกว่าเจ็บหน้าอกนะครับก็เลยทำการส่งฟิล์มเชสเอ็กซเรย์คือขอดูในปอดหน่อยสิว่าคนไข้คนนี้มีอะไรเอ็กซเรย์ออกมานะครับได้เป็นภาพนี้ฮะปากเดี๋ยวก่อนเจ็บหน้าอกเนี่ยเจ็บหน้าอกจริงนะแต่ว่าทำไมฟิล์มปอดเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้
ฟิล์มคนปกติอ่ะมันควรจะหน้าตาอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเพราะว่าในปอดมันควรจะมีอากาศถูกไหมครับปกติอากาศมันเป็นแก๊สครับมันไม่ใช่ของที่มันมีความหนาแน่นแบบเป็นของแข็งของเหลวนึกออกปะถ้าเป็นอากาศเนี่ยมันจะออกเป็นสีดำเลยนะครับเอ็กซเรย์เนี่ยมันยิงทะลุหมดนะครับเป็นสีดำปืดนะฮะที่เป็นสีขาวเป็นพวกหัวใจแบบนี้นะครับเนื้อเยื่อหัวใจกระดูกอย่างเงี้ยเป็นสีขาวได้แต่อันนี้มันมีอะไรขาวๆเป็นปื้นๆเนี่ยป้าๆๆอย่างเงี้ยอยู่ในปอดนะฮะถ้าคุณหมอมองแบบนี้มีไอมีไข้แล้วฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยนะฮะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเฮ้ยคือไอ้ที่ขาวๆเนี่ยนะครับมันเป็นได้หลายอย่างฮะจะเป็นน้ำเป็นเลือดเป็นหนองก็ได้นะครับแต่ถ้าคนไข้มีอาการไข้ไอหอบแล้วมีปื้นขาวๆแบบนี้นะฮะไอตรงนี้มันอาจจะเป็นน้ำท่วมปอดหรือน้ำหนองปอดคนไข้น่าจะกำลังมีการติดเชื้ออยู่แต่เดี๋ยวก่อนนะปอดอักเสบอะไรที่มันทำให้คนไข้เจ็บหน้าอกได้คำตอบคืออาการเจ็บหน้าอกนะครับอันนี้ทางการแพทย์นะไม่จำเป็นต้องบอกว่าเจ็บหน้าอกปุ๊บต้องเป็นหัวใจอย่างเดียวเพราะว่าอวัยวะใดก็ตามที่อยู่แถวๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจมันจะเป็นปอดปอดอักเสบมีโอกาสที่จะทำให้เจ็บหน้าอกได้เหมือนกันนะครับหัวใจปอดก็เจ็บหน้าอกได้นะครับแม้กระทั่งกระเพาะเรากระเพาะอาหารเราเนะครับเช่นเป็นกรดไหลย้อนนะครับก็มีโอกาสทำให้เจ็บแสบหน้าอกได้แต่ถ้าหากว่าเป็นกระเพาะมันต้องเลอะเปรี้ยวใช่ไหมมันต้องเจ็บแสบปวดแสบปวดร้อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเห็นฟิล์มเนี้ยเขาไม่แปลกใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาการปอดอักเสบปอดติดเชื้อนะครับถึงแม้ว่าจะเจอไม่บ่อยแต่มีโอกาสทำให้เจ็บหน้าอกได้เช่นกันตอนนี้คุณหมอกำลังงงแล้วครับว่าไอ้เหี้ยเจ็บหน้าอกนี่มันเจ็บหน้าอกจากคนไข้เป็นโรคหัวใจหรือเจ็บหน้าอกจากคนไข้เป็นโรคปอดบวมกันแน่วะปรากฏว่าตรวจขึ้นในฟังหัวใจนะครับขึ้นในฟังหัวใจเนี่ยออกมาปกติเนี่ยเลยอ้าวแล้วเคสตะกี้ที่เป็นโรคหัวใจล่ะอาจจะไม่ใช่เพราะโรคหัวใจแต่อาจจะเป็นเพราะว่าปอดอักเสบเหมือนกันก็ได้ใครจะไปรู้คุณหมอเริ่มสงวนใจแล้วครับที่แน่คือมีอาการเจ็บหน้าอกแต่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็อาการเหมือนปอดติดเชื้อปอดบวมคนไข้ที่เริ่มเข้ามาเรื่อยๆในโรงพยาบาลที่มีอาการแบบนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นทหารผ่านศึกที่เพิ่งกลับมาจากงานรวมญาติที่ตัวเมืองฟิลาเดลเฟียเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณหมอก็เลยว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ฟิลาเดลเฟียแล้วว่ะแล้วไอ้งานตะกี้เป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับงานชาติทางราชสื่อทุกคนกำลังมีอาการเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแย่แล้วราชินีเคยผ่านเมืองนี้ประธานาธิบดีผ่านเมืองนี้ผู้นำเมืองผู้ว่าการรัฐทหารนายพลผ่านเมืองนี้หมดคุณหมอครับเลยยกหูหาหน่วยควบคุมโรคระบาดของอเมริกาครับติดต่อไปที่ CDC ครับตริงนะ CDC ครับผมว่าเรามีสถานการณ์แบบนี้ว่ะสถานการณ์ผมคือมีคนไข้เจ็บหน้าอกมาแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นปอดบวมแล้วปอดบวมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่ไปร่วมงานคนร่วมงานเป็นพันคนผมไม่รู้คุณคิดเหมือนผมไหมมีโรคหนึ่งที่เป็นไปได้แล้วผมเป็นกังวลคือไข้หวัดใหญ่เฮ้ยทุกคนไข้หวัดใหญ่นี่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นนะเพราะทุกคนคิดว่าโอ๊ยไข้หวัดใหญ่อ๋อเรื่องปกตินี่ไม่เห็นไม่ได้เลยก็ได้ยินปกติเนี่ยถูกไหมก็เคยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทีนี้ไม่น่ากลัวคิดไปดิวปิ้วๆไม่นะครับเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยพูดปุ๊บขนลุกทั้งประเทศนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันติดทางอากาศส่งต่อทางละอองฝอยเนาะแล้วมันส่งเร็วมากนะครับทุกคนถ้ามันติดคนนึงนะมันจะส่งต่ออีกคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5เร็วมากแล้วงานใหญ่ระดับนี้มีผู้นำประเทศระดับนี้คนเป็นพันคนหลายพันคนเข้าไปร่วมงานนะครับถ้ามีคนนึงติดแปลว่ามีโอกาสที่อีกหลายพันคนจะติดเหมือนกันแล้วหลายพันคนนี้ต่างก็กระจายกับบ้านหมดแล้วคุณหมอเลยบอกว่า CDC ครับผมไม่รู้คุณคิดผมมั้ยแต่ที่ผมคิดคือผมกลัวเรื่องนี้มากผมคิดว่าเป็นไปได้สูงที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ครับคือถ้ามันเป็นไข้หวัดใหญ่ตามงานแบบชิงช้าสวรรค์งานแบบว่าสวนสนุกทั่วไปมันคงจะไม่ได้จริงจังมากขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นงานที่แบบมีผู้นำประเทศหลายคนมาร่วมแบบนี้นะครับนะเขาต้องคิดว่าเชี่ยแล้วมันไม่บังเอิญหน่อยหรอที่จู่ๆมีเชื้อโรคโผล่เข้ามาในงานที่มีผู้นำประเทศจากหลายๆหน่วยมันไม่บังเอิญเหมาะเจาะไปหน่อยหรอวะก็แบบไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวเราจะส่งมือดีเราไป3คนนะส่งไปที่ฟิลาเดลเฟียส่งไปที่รัฐของคุณแล้วเราจะสืบสวนให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันฮะ CDC ส่ง3คนไปใช่ไหมครับแล้ว CDC ก็หยิบมือถือครับโทรหาทำเนียบขาวครับทุกคนครับมันเคยมีเคสไหนในช่องผมไหมครับที่อ๋อหมอติดต่อ CDC ใช่ไหม CDC ก็ต้องสืบสวนมันเคยมีเคสไหนไหมที่ CDC ต้องโทรหาทำเนียบขาว CDC ต่อสายตรงหาทำเนียบขาวทันทีครับแจ้งหน่วยงานประธานาธิบดีเลยครับท่านครับเรามีเรื่องที่อาจจะเป็นภัยระดับชาติเราคิดว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับอาจจะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ครับคืออย่างนี้ทุกคนไข้หวัดใหญ่นะถ้าเราเห็นว่ามีผู้ป่วย1คนในเมืองนะครับแปลว่ามันมีอีก10คนที่ได้รับเชื้อไปแล้วเป็นอย่างน้อยมันคือลอจิกนี่เลยเว้ยถ้าเห็น1คนนะแสดงว่ามี10คนได้รับเชื้อไปแล้วแต่เราแค่ยังไม่เห็นแค่นั้นเองมันไวระดับนั้นแหละถามว่าทำไม CDC ต้องโทรหาประธานาธิบดีและกลัวขนาดนั้นคำตอบคือไข้หวัดใหญ่นี่แหละครับทุกคนฮะเมื่อประมาณต้นปี1900นะครับนะเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยเป็นหลาย10ล้านคนทั่วโลกเลยนะระบบเศรษฐกิจโลกพังทลายหมดเลยมันเปรียบเหมือนโควิดของปี1900อ่ะแต่แรงกว่าหลายเท่าเนี่ยทำคนอเมริกาแบบต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแล้วทำให้เศรษฐกิจล้มละลายการแพทย์พังพินาศเลยนะครับคนกลัวไข้หวัดใหญ่มากเพราะสมัยก่อนมันยารักษามันไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันเขากลัวมากอันนี้คือหน้าตาของเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับเนี่ยณวันนั้นนะครับท่านประธานาธิบดีที่อยู่ที่ทำเนียบขาวนะครับอันนี้เขารายงานแบบนี้เลยนะประธานาธิบดีเนี่ยเรียกประชุมเลยเรียกประชุมแบบหน่วยงานภาครัฐเลยว่าท่านผู้อำนวยการสาธารณสุขผมถามคุณจริงๆนะตอนนี้เรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมในประเทศเราเนี่ย
กี่ล้านโดสประชากรอเมริกันมีอยู่ประมาณเกือบ200ล้านคนคุณสามารถผลิตวัคซีนให้กับประชาชนทันไหมรู้อยู่ว่ามันเริ่มที่เพนซิลเวเนียถูกปะแต่บังเอิญว่ามันเป็นงานรวมชาติมีคนจากทั่วประเทศเดินทางมานะครับนะแม้กระทั่งควีนอลิซาเบธก็มามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันดูบังเอิญดีจริงๆที่คนจากทั่วประเทศและคนสำคัญมารวมกันและพองานเสร็จคนเหล่านี้ก็กระจายกลับไปทั่วประเทศพร้อมกันถ้าหากว่ามันเป็นจริงนะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่จริงนะคนเชื้อตัวนี้กลับไปปุ๊บเวลามันระบาดมันจะตูม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 มันจะเป็นระเบิดทริกเกอร์ครั้งเดียวที่ตู้มคนเดียวทั้งอเมริกาจะบึ้มหมดเลยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะมีการตั้งใจหรือมีการก่อการร้ายอะไรขึ้นหรือเปล่าจู่ๆแค่ไหนมันจะบังเอิญขนาดนี้เลยเหรอประธานที่ประดีเขาบอกว่าผมต้องการให้คุณผลิตวัคซีน2ล้านโดสให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คุณทำได้ไหมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ระบาดไปทั่วประเทศอเมริกานะครับประธานสาธารณสุขนะครับแล้วก็บริษัทยาทั้งหลายนะครับที่ทำเนียบข่าวนะเขาบอกว่าท่านประธานที่ประดีครับผมคิดว่าไม่ได้ครับท่านผมเข้าใจท่านนะว่าท่านต้องการให้วัคซีนทั่วประเทศแต่ว่าเอาตามความเป็นจริงนะท่านเราอาจจะผลิตไม่ทันก่อนที่เชื้อมันจะฟักตัวเสร็จเพราะมีอีกไม่กี่วันถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงอีกไม่กี่วันตอนนี้ทั่วประเทศอเมริกาจะมีไข้หวัดใหญ่ระบาดและเราจะผลิตวัคซีนยังไงก็ไม่ทันครับท่านไม่ใช่แค่นั้นนะบริษัทยาเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีวัตถุดิบพอหรือเปล่าแล้ว2ล้านโดสภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากเบสไลน์นะครับท่านเรายังไม่รู้จริงๆเลยว่านี่มันใช่ไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าด้วยซ้ำไปมันอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ได้นะท่านซึ่งทาง CDC ก็ยอมรับจริงว่ามันอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ได้ว่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าแพทเทิร์นนะครับมันจะคล้ายๆนะปอดบวมเจอคนเยอะนะครับนะแต่บนโลกนี้นะฮะสิ่งที่ทำให้เกิดอาการปอดบวมได้ไม่ได้มีแค่ไวรัสแบคทีเรียก็อาจจะเป็นได้นะเชื้อราก็อาจจะเป็นได้บ้างนะปรสิตบางตัวก็ยังทำได้เลยเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรคุณจะแทงว่าเป็นไวรัสได้ยังไงอันนี้มันไม่ใช่แค่คำว่าโรคระบาดแต่มันคือคำว่าความมั่นคงของประเทศสหรัฐจะตัดสินใจผลิตวัคซีน200ล้านโดสหรือไม่ขึ้นอยู่กับ CDC ว่าจะหาสาเหตุเจอหรือเปล่าความคาดหวังทั้งหมดนะครับความเครียดทั้งหมดเนี่ยกำลังถูกโยนโอนไปครับโอนไปให้ที่ CDC หมดเลย CDC ก็เลยบอกว่าโอเคเอาล่ะตอนนี้เนี่ยตอนแรกนะผมคิดว่าจะส่งคนไปแค่3คนที่เพนซิลเวเนียแต่เมื่อรู้ว่ามันเป็นภัยความมั่นคงระดับชาติระดับนี้แล้วนะครับนะ CDC ก็เลยบอกโอเคเคสนี้แม่งหนักจริงว่ะส่งทั้งกองเลยส่งทั้งทีมงานนะครับนะส่งไป30กว่าคนนะครับทั้งแผนกนะครับส่งไปที่ฟิลาเดลเฟียเลยครับโรคนี้เกิดจากอะไรในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินการนะครับผมต้องเล่าให้ฟังว่าจำนวนเคสก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นข่าวคือออกเลยครับว่าทหารพาศึกเนี่ยเหล่าลีเจียนทั้งหลายเนี่ยโอ้ยังตอบไม่ได้เลยเป็นอะไรนะครับนะเมืองฟิลาเดลเฟียเขาเรียกว่าฟิลลี่เนาะมีฆาตกรหลุดออกมาไม่รู้ว่าใครเป็นต้นสาเหตุนะCDCหน่วยงานภาครัฐยังตอบไม่ได้นะครับประชาชนกำลังแพนิคแตกตื่นกันทั้งเมืองอะแต่ทีมCDCไม่รู้เลยว่าจะเริ่มยังไงไว้เคสเนี่ยมันมืดบอดมากก็เลยว่าอ่ะเอาห้องห้องนึงมาปิดห้องห้องนึงนะครับแล้วก็ตั้งเป็นวอลลุ่มห้องประชุมนะครับนี่คือวอลลุ่มจริงของCDCนะครับเนี่ยเขาขนกันไปทั้งกองครับขนกันไปทั้งแผนกนะCDC ต้องการรู้ว่ามีใครบ้างที่เสี่ยงไม่รู้เพราะอะไรนะคนร่วมงานมีทุกแบบนะมีตั้งแต่วัยรุ่นผู้ใหญ่นักการเมืองนะครับคนหนุ่มคนแก่แต่ทำไมอาการปอดอักเสบแบบนี้ทำไมมันถึงโดนแค่ทหารผ่านศึกวะผมไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงนะมันออกแบบมาดีมากจนอาการปอดอักเสบเนี่ยถึงเจอแค่ทหารผ่านศึกนะครับเขาเรียกว่าลีเจียนเนาะกวนทหารผ่านศึกกวนนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะมีใครร่วมงานบ้างเดี๋ยวขอข้อมูลทั้งหมดเลยนะก็เลยไปถามคนจัดงานครับเฮ้ยไองานทหารมาศึกคุณเนี่ยนะผมถามมาดีว่าไอตัวแทนของหน่วยงานคุณเนี่ยไม่ทราบว่าคุณพอมีรายชื่อคนร่วมงานไหมครับไอเจ้าของออร์แกไนเซอร์ก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าขอโทษนะครับงานนี้มันเป็นงานแบบรวมญาติแบบใครมาก็มาอยากเชิญก็มานะครับเราไม่มีหรอกบัตรเชิญอ่ะเรามีแต่มาตามอัธยาศัยคุณกำลังบอกผมว่าอะไรครับผมกำลังบอกคุณว่าเราไม่มีรายชื่อผู้ร่วมงานครับมันเป็นงานที่แบบแรนดอมจัดๆเลยครับใครมาก็ได้ครับCDCแม่งสตันครับฮะแสดงว่ามึงกำลังบอกกูว่ากูกำลังดีลกับงานความมั่นคงระดับชาติแต่ไม่มีรายชื่อไม่มีอะไรนั้นในการร่วมงานเลยเหรอใช่ครับคุณต้องหาใหม่เองทั้งหมดซีนั่งคิดคือทำไงดีวะจะตามยังไงอะกลับมาที่บอลลูมฮะคุณคิดว่าทหารผ่านศึกที่มาร่วมงานเนี้ยมีโอกาสทั้งหมดทั้งเมืองนะมีถึงกี่คนผมไม่รู้ครับอาจจะประมาณเกือบหมื่นคนครับ CDC ก็เลยบอกว่า 10,000 คนใช่ไหมเราจะตามทั้ง 10,000 คนนั่นแหละส่งจดหมาย 10,000 ฉบับไปให้ทุกคนส่งไปให้หมดแล้วก็ให้จดหมายถามเขาให้ครบเลยนะว่าตอนมางานอ่ะทำอะไรบ้างคุยกับใครบ้างกินอะไรบ้างดื่มอะไรบ้างและไปเที่ยวที่ไหนบ้างเพราะนั้นนะฮะในจดหมายมันจะเป็นจดหมายที่มีแต่คำถามครับเขาเรียกว่า 10,000 questionnaire ครับ 10,000 คือก็ส่งไปแม่งหมื่นคนอ่ะส่งไปนะครับแล้ว CDC ก็ได้แต่รอว่าทหารมาศึกเหล่านี้ไปที่ส่วนไหนของเมืองบ้างพักที่ไหนกินอะไรมันเป็นการสืบสวนที่ทรมานและยืดเยื้อมากแต่มันไม่มีวิธีอื่นแล้วเว้ยที่จะทำได้ดีขนาดนี้เพราะว่า CDC ไม่รู้อะไรเลยระหว่างรอจดหมายนะครับทำเนียบขาวกดดันมาแล้วบอกว่าเฮ้ย CDC ตอบผมให้ได้
ว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นแบคทีเรียหรือเป็นอะไรคุณต้องตอบผมให้ได้เพราะว่าตอนนี้ไอสาธารณสุขทั้งประเทศเนี่ยกำลังรอคุณอยู่ว่าจะผลิตวัคซีน200ล้านเข็มไหมเรารอคุณอยู่นะ CDC นะครับก็เลยไปเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อของผู้ป่วยมานะครับระหว่างนี้ก็เริ่มมีผู้ป่วยเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะแล้วก็ไปทำการทดสอบว่าชิ้นเนื้อเหล่านี้นะครับมันเข้าได้กับเชื้ออะไรบ้างCDC นะครับใช้เทคนิคการตรวจที่ซับซ้อนแต่คือเขาก็ภาวนาแหละว่าถ้าเป็น H1N1 เนี่ยก็ดีเพราะถ้าเป็น H1N1 จริงก็จะได้สั่งผลิตวัคซีนให้คนทั้งอเมริกาได้เลยถึงแม้มันจะน่ากลัวมากพอสมควรนะผลออกมาปรากฏว่าเข้าไม่ได้กับ H1N1 ครับคือเข้าไม่ได้กับเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วมันจะเชื้อเหี้ยอะไรวะเคสคนไข้ระบาดเต็มหมดเลยเอางี้เราจะใช้ mindset นี้แล้วกันว่าอะไรเอ่ยบนโลกนี้ทำให้เกิดปอดอักเสบได้บ้างกูทดสอบให้หมดเลย H1N1 คือไวรัสใช่ไหมครับไวรัสทุกตัวบนโลกที่ทำให้เกิดปอดอักเสบได้มีไหมทดสอบปุ๊บไวรัสทุกตัวบนโลกไม่ใช่ครับมันเหลืออะไรวะอ๋อแบคทีเรียแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใช้เทคนิคที่มีล่าสุดในเวลานั้นเลยนะปรากฏว่าไม่ขึ้นแบคทีเรียเลยครับโอ้พระเจ้าช่วยอ่ะโอเคแต่ตอนนี้อย่างน้อยโทรบอกทำยันข่าวแล้วว่าไอ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มึงไม่ต้องทำหรอกมันไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่วะเป็นอะไรไม่รู้ทำยันข่าวก็คืออารมณ์แบบว่าแล้วมันเป็นอะไรได้บ้างอ่ะ CDC ก็เลยบอกว่าไวรัสทุกตัวที่คนทดสอบมามันไม่ใช่ครับแบคทีเรียทุกตัวบนโลกทดสอบด้วยเทคโนโลยีตอนนี้ก็ไม่มีครับเชื้อราหรือเปล่าก็เลยทดสอบเชื้อราทุกตัวบนโลกเลยครับบนโลกเลยนะก็เข้ามาได้กับเชื้อราครับทุกคนเคยเห็น CDC ที่แบบใส่หมดหน้าตักปะใช้ทุกเทคโนโลยีที่มีอยู่บนโลกตอนเนี้ยไวรัสแบคทีเรียเชื้อราปรสิตพยาธิเข้าไม่ได้ CDC ออกมาแบบหน้าเจือนเลยคือแบบท่านประธานาธิบดีครับเราหาคำตอบไม่ได้เราไม่รู้มันคืออะไรผมไม่รู้จริงๆหมดหน้าตักแล้วอะหรือว่าเป็นสารพิษวะเป็นยาพิษหรือเปล่ามันเริ่มน่ากลัวแล้วครับเพราะถ้า CDC หาคำตอบไม่ได้อเมริกาไม่รู้เลยว่าตอนนี้กำลังเจอกับอะไรอยู่ในขณะนี้นี่เองครับจำจดหมาย 10,000 questionnaire ของเราแบบสอบถามที่เป็นหมื่นฉบับไปหาทหารมาศึกทั้งหลายนะครับข้อมูลเนี่ยก็กำลังย้อนกลับมาหา CDC พอดีครับเมื่อข้อมูลกลับมานะครับ CDC ก็เริ่มได้ข้อมูลดังนี้ครับบอกว่าเอ้ยในบรรดาเกือบหมื่นฉบับที่ส่งไปนะครับนะประมาณ200คนนะครับมีอาการปอดอักเสบอันนี้คือแผนที่รัฐเพนซิลเวเนียนะ CDC นะครับได้ข้อมูลว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ณเวลานี้นะครับกระจายตัวเป็นแบบนี้ในเฉพาะรัฐเพนซิลเวเนียนะฟิลาเดลเฟียเนี่ยอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยคือคนที่อยู่ในงานนะครับแล้วก็หลายคนก็กระจายกลับบ้านไปนะครับคนพบว่าเอ้ยทหารก็มีเคสพวกนี้ออกมาเต็มเมืองเลยนี่หว่าเขาก็เลยอยากรู้ว่าไอ้คนส่วนใหญ่เหล่านี้ตอนที่มางานทหารผ่านศึกอะทำอะไรที่ไหน CDC เอาข้อมูลของคนทุกคนนะครับนะมาทำเป็นตารางนะตรงนี้จะเป็นชื่อคนนะครับแล้วเขาจะเอามานั่งตึกได้ว่าคนนี้กินอะไรบ้างใช้เวลาที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างแล้วก็นั่งเรียงทุกคนนะกินอันนี้หรือเปล่าไปเที่ยวถนนเส้นนั้นบ้างไหมไปเจอคนที่ไหนบ้างนะครับเขาได้ข้อสรุปออกมาอย่างนึงครับที่น่าสนใจมากๆว่าในบรรดา221คนเนี่ยนะครับถ้าจำเลขไม่ผิดนะประมาณ200กว่าคนในบรรดาทั้งหมดเนี่ยมีจุดร่วมกันอยู่จุดหนึ่งคือคนส่วนใหญ่ใน200คนนี้ใช้เวลาอยู่ที่โรงแรมเบลวิวสแตทฟอร์ดโฮเทลครับผมโรงแรมหรูชื่อดังโรงแรมที่เราเล่าไว้ตอนต้นเรื่องว่าเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงโรงแรม5ดาวมันน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้CDC ก็เลยว่าโอเคได้เดี๋ยวเราจะขนทั้งกองร้อยอ่ะขนทั้งแผนกเราอ่ะไปโรงแรมนั่นเลยแต่ก่อนอื่นโทรบอกนักข่าวก่อนอย่างน้อยประชาชนชาวอเมริกันสมควรจะได้รู้ครับว่าภัยความมั่นคงนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้นักข่าวจี้ตลอดนะครับสภาคองเกรสทำเนียบขาวก็จี้ตลอดเหมือนกันคือรู้แล้วว่ากูไม่ต้องทำวัคซีนแต่ตอนนี้กูต้องการรู้มันคืออะไรเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่าเป็นสารพิษอะไรทีม CDC ก็เลยบอกว่าเอาล่ะตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดนะครับเราคิดว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมเบลวิลล์สเตทฟอร์ดของเราฮะพอเท่านั้นแหละฮะเมื่อข่าวเรื่องนี้แพร่ออกไปนะครับสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั่วประเทศทั่วเมืองอเมริการีบทำทันทีว่าโรงแรมเบลวิลล์สเตทฟอร์ดโรงแรมชื่อดังโรงแรมที่เก่าแก่โรงแรมอันดับต้นๆของเมืองฟิลาเดลเฟียน่าจะเป็นต้นเหตุของฆาตกรรมแห่งนี้ครับทุกคนเข้าใจป่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงแรมนี้คืออะไรฮะคือแขกที่พักอยู่เนี่ยนะครับนะขนของออกอย่างทันทีทันใดครับแขกที่อยู่เต็มโรงแรมเนี่ยนะครับหนีแบบโหเช็คเอาท์ออกอย่างไวไอ้แขกที่จองโรงแรมไว้นะครับแคนเซิลโรงแรมนี้แม่งร้างทันทีไม่มีใครอยู่เลยมีแต่พนักงาน CDC ครับคนทั้งกองร้อยอ่ะครับคนทั้งแผนกนะครับนะเข้าไปที่โรงแรมแห่งนี้ครับเอาละไหนดูสิมีอะไรตรวจบ้างนะนี่คือ CDC เราจะขอตรวจสืบสวนแบบละเอียดเลยนะ CDC ตรวจทุกอย่างครับตรวจทุกอย่างก็คือดูช่องลิฟต์ดูช่องแอร์ทหารมาศึกขึ้นลิฟต์ตัวไหนบ้างนะทหารผ่านศึกใช้บันไดเลื่อนตัวไหนบ้างใช้บันไดตัวไหนเจอกับใครไปหยิบสมุดเล่มไหนไปตรงไหนบ้าง CDC ยึดโรงแรมสิงโรงแรมนี่คือภาพจริงในช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับนะเอาสำลีไปป้ายดูดเก็บตัวอย่างจากฝุ่นจากบันไดทุกที่นะครับนะไม่เคยเห็นการสืบสวนของ CDC ที่ละเอียดเท่านี้มาก่อนเอาไปตรวจทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสารพิษไวรัสแบคทีเรียเชื้อราโปรโตซัวตรวจทุกอย่างที่เป็นไปได้ครับ CDC ถึงขั้นกับว่ารู้ป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องไปให้สุดกับงานนี้เว้ยทั้งแผนกเรามาแล้วใช่ไหมเราไม่รู้จะพักที่ไหนงั้นเราก็พักโรงแรมนี้เลยแล้วกัน
เฮ้ยโรงแรมกำลังจะเจ๊งใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกผมเนี่ย CDC จะเหมาโรงแรมนี้เอง CDC ตรวจอย่างเงี้ยเป็นสัปดาห์จนกระทั่งได้ข้อสรุปออกมาเว้ยจากการตรวจทุกชั้นทุกห้องทุกลิฟต์ทุกบันไดไม่พบเจอไวรัสไม่พบเจอแบคทีเรียไม่พบเจอเชื้อราไม่พบเจอตัวไม่พบเจอสารพิษไม่พบเจออะไรเลยทุกอย่างเหมือนเป็นโรงแรมที่สะอาดชิบหายเลยอ่ะคือหาอะไรก็ไม่เจอแต่ CDC มีข้อมูลอยู่อย่างเดียวว่าผู้ป่วยทหารผ่านศึกส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาอยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมในการพูดคุยกัน CDC ก็เลยบอกว่าอ่ะวันนั้นมีอาหารเปล่าอาหารเครื่องดื่มนะครับตรวจทุกเมนูไม่เจออะไรผิดปกติหาอะไรไม่เจอจริงๆหรือว่ายังมีอย่างนึงครับเฮ้ยโรงแรมนี้มันมีแอร์ว่ะหรือว่าการที่คนกลุ่มนึงมันจะประชุมกันอยู่บริเวณนึงแล้วแบบไม่รู้ว่าได้รับสารตัวนี้ไปพร้อมๆกันน่ะมันน่าจะต้องเป็นการแพร่ทางอากาศแน่ๆเลยว่ะแต่มีข้อแย้งอย่างนึงครับโอเคแล้วเสียว่าเป็นช่องแอร์ของบริเวณล็อบบี้ก็ได้อะแต่ในล็อบบี้เนี่ยก็มีทั้งพนักงานมีแขกคนทั่วไปที่มาพักปกติมีเศรษฐีมีผู้นำประเทศมีผู้นำนักการเมืองที่มาพักในงานก็ผ่านป้วนเปี้ยนไปหมดเลยถูกปะถ้าหากว่าเป็นอากาศจริงเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในห้องล็อบบี้แห่งนี้จะต้องได้รับผลกระทบด้วยแต่ทำไมคนที่มีอาการปอดบวมเป็นโรคปอดบวมตรงนี้ถึงเป็นแค่ทหารผ่านศึกวะเชื้อเหี้ยอะไรวะที่มันจะแบบเหมือนถูกโปรแกรมมาว่าให้โจมตีทหารผ่านศึกเท่านั้นนะนึกออกปะถ้าหากว่าเป็นสารพิษเป็นท็อกซินแก๊สพิษก็ตามนะมันต้องเอนจิเนียร์ยังไงวะให้มันโจมตีแค่ทหารผ่านศึกอย่างเดียวนึกออกปะ CDC ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับแต่วันนี้มันโรงแรมหลอนวะคือตอนนี้กูเอาด้วยวิทยาศาสตร์ไม่อยู่แล้ววะก็ต้องไสยศาสตร์แล้วไอ้เหี้ยหรือโรงแรมนี่มันเป็นโรงแรมเก่าแก่แล้วแบบมีเจ้ากรรมนายเวรแล้วแบบผีมันมาหลอกมาหลอนหรืออะไรสักอย่างมีไสยศาสตร์คุณไสหรือเปล่ากูไม่รู้ครับ CDC ก็ต้องปวดกระบาลขึ้นไปขั้นสุดท้ายครับเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนจำได้ไหมครับว่าเคสเนี่ยผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าส่วนใหญ่ของคนที่มีอาการปอดบวมปอดอักเสบมักจะอยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมแต่คุณเชื่อไหมว่า CDC ค้นพบว่ามีข้อมูลรายงานเข้ามาเพิ่มครับว่ามีประชาชนบางกลุ่มเป็นทหารผ่านศึกเหมือนกันแต่ไม่ได้เข้ามาโรงแรมเลยเขาบอกว่าผมไม่เคยเข้ามาโรงแรมเลยครับผมอยู่แค่บล็อกนี้ผมอยู่ตรงนี้คือห่างไปอีกบล็อกนึงผมอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้คือไม่ได้เข้าไปในโรงแรมเลยถ้ามันเป็นแอร์ในล็อบบี้โรงแรมมีบางส่วนที่อยู่นอกโรงแรมนั้นเป็นได้แม้กระทั่งอยู่ข้างนอกนะครับคนที่เป็นมักจะเป็นแค่ทหารผ่านศึกที่เป็นครับ CDC แบบถอดแว่นแล้วอ่ะมันอีหยังวะนี่สารพิษอะไรที่มันออกแบบมาจองร้านจองผ่านแค่ทหารผ่านศึกวะตรวจโรงแรมอะไรก็ไม่เจอทุกอย่างปลอดภัยหมดเหมือนจะเป็นช่องแอร์แต่ก็ไม่ใช่อีกเหมือนจะเป็นอากาศแต่มันก็โจมตีเฉพาะทหารผ่านศึกอะไรวะเนี่ยสภาคองเกรสโทรมาหา CDC ครับโทรมาหาวอลลุ่มอ้าวเป็นไงบ้าง CDC บอกกับสภาคองเกรสไปตรงๆว่าเราไม่รู้ครับเราไม่รู้จริงๆครับอยู่มาเป็นเดือนละขนาดพวกผมนอนในโรงแรมเนี้ยเป็นหลายสัปดาห์ก็ยังไม่มีใครใน CDC มีอาการปอดบวมเลยครับแต่แบบเขาพูดตรงๆอ่ะเหมือนเป็นสารที่ล็อกกับทหารผ่านศึกเท่านั้นเลยอ่ะCDC ก็ไม่รู้ก็บอกตรงๆว่าไม่รู้ครับสภาคองเกรสก็อึ้งครับทำเนียบขาวก็อึ้งครับสื่อก็อึ้งครับที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาจัดว่านี่คือ the best of the best เหมือนท็อปกันของการสืบโรคระบาดแล้วอะทีมนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกที่ the best ของ the best ของอเมริกาบอกว่าไม่รู้สาเหตุครับเมื่อ CDC ตอบตรงๆว่าไม่รู้เนี่ยนะฮะชาวอเมริกันทั้งประเทศเดือดมากคำนี้ขาวก็ไม่รู้จะทำยังไงประธานาธิบดีก็ไม่รู้จะทำยังไงจะอธิบายยังไงดีตอบอะไรไม่ได้เลยทั้งอเมริกาช่วงนั้นน่ะก็คืออยู่ด้วยความหวาดกลัวครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเหยื่อรายต่อไปจะเป็นใครไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นสารพิษจริงนะรอบหน้ามันจะโปรแกรมให้มันเข้ากับคนที่ไม่ใช่ทหารผ่านศึกได้หรือเปล่าเป็นโรคปอดบวมที่เป็นปริศนาเป็นอย่างมากตอนเกิดเหตุนี่คือเดือนกรกฎาคมถูกป่ะกรกฎาคมคือกรกฎาคมแต่ตอนเนี้ยมันเดือน11แล้วครับจะสิ้นปีแล้วมันจะถึงช่วงปีใหม่นะครับส่วนใหญ่ปีใหม่คือคนก็จะหยุดงานนะคือชาวอเมริกันซีเรียสกับพวกวันหยุดคริสต์มาสมากนะครับคือถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าทีมจะต้องพักหรืออะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้นะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นผมทำเขียนสรุปข้อมูลทั้งหมดที่เรามีณตอนนี้แล้วกันอย่างน้อยทีมวิจัยที่ CDC ของทั้งหมดนะครับสำนักงานใหญ่ CDC ที่รันแลบให้เราทั้งหมดเนี่ยนะเขาจะได้อย่างน้อยให้ได้เห็นผลงานเราบ้างว่าเราทำอะไรบ้างเราไม่มีคำตอบแต่เรามีข้อมูลทั้งหมดที่เรามีณเวลานี้เขาก็เลยเขียนขึ้นมาว่าเป็นโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุจะมีการร่วมกับอาการเจ็บหน้าอกคนที่เป็นมักจะเป็นทหารผ่านศึกแล้วก็เราคาดว่าเป็นการแพร่ทางอากาศเข้าไม่ได้กับเชื้อเข้าไม่ได้กับสารพิษข้อมูลมีเท่านี้แหละเขาเลยทำสรุปเนี้ยส่งไปให้หน่วยงาน CDC สำนักงานใหญ่นะครับจดหมายสรุปนี้นะครับเดินทางไปถึงคนสำคัญคนหนึ่งที่สำนักงานใหญ่ CDC ในเมืองแอตแลนตาพนักงานห้องแลบคนหนึ่งใน CDC ครับนะที่เชี่ยวชาญการติดเชื้อของเชื้อหลายชนิดนะครับนะเขาก็เลยหยิบจดหมายฉบับนี้มาเขาก็บอกว่ามันก็แผนกกูเองนี่หว่าแผนกเขาเนี่ยนะครับจัดการเรื่องแบคทีเรียกูทำสุดชีวิตแล้วอ่ะกูค้นพบว่าต่อให้เป็นแบคทีเรียที่ไม่น่าเกิดอ่ะกูทำแบคทีเรียทุกตัวบนโลกแล้วก็ไม่เจอสิ้นหวังมากนะครับจนกระทั่งธันวาคมคุณเคยเห็นไหมล่ะหน่วยงานที่เก่งที่สุดในอเมริกาหาคำตอบไม่ได้เลยเหมือนโดนผีหลอกอะเนาะ
จนกระทั่งครับคนคนนี้ฮะที่อ่านจดหมายที่ CDC ที่บอกว่าสิ้นหวังตะกี้นะครับเขาชื่อว่าคุณโจเซฟฮะเขาก็เลยโอเคไหนนี้ก็ธันวาคมแล้วนี่ใกล้ปีใหม่ละเดี๋ยวไปปาร์ตี้คริสต์มาสละกันนะก็เลยไปร่วมงานคริสต์มาสปาร์ตี้ประจำเมืองสักหน่อยนะครับแล้วเขาก็ไปดื่มเฉลิมฉลองนะครับเขาไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายแรนดอมในงานนั่นแหละนะฮะเขาก็เลยบอกว่าคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์ระบาดที่ฟิลาเดลเฟียวะที่ทั้งประเทศกำลังรุ่มอยู่ตอนนี้ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเป็นแขกในงานเขาบอกว่าคุณทำงานให้ CDC เหรอใช่ครับใช่รู้ไหมผมว่าพวกคุณทุกคนใน CDC อ่ะผมรู้ว่าพวกคุณทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่พวกคุณแม่งบ้าชะมัดเลยอ่ะมันมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับคนในประเทศเนี้ยแต่คุณหาคำตอบให้เราไม่ได้อ่ะและเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเป้าหมายต่อไปมันจะเป็นใครครั้งล่าสุดนี่คือเมืองฟิลาเดลเฟียรอบหน้าอาจจะเป็นเมืองอื่นก็ได้ถ้าคุณแก้ไขมันไม่ได้จะมีคนต้องตายเพิ่มคือด่ายับอ่ะคือพูดแบบถากถางเลยอ่ะนะครับแล้วคุณโจเซฟของเราที่แบบเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่แบบรันแบคทีเรียทุกตัวบนโลกอ่ะแล้วแบบเราเป็นคนที่ไม่เจอผลอะไรเลยนะครับก็แบบสะเทือนใจสัตว์เลยอ่ะคือแบบเหี้ยกูแม่งว่ะรู้สึกเจ็บมากฮะคือโดนด่าในงานเลยอ่ะวันคริสต์มาสนะไอ้เหี้ยเขาเลยแบบดื่มต่อไม่ลงละวางแก้วก็เลยออกมาจากงานวันคริสต์มาสครับช่วงนี้เป็นวันหยุดปีใหม่ใช่ป่ะตอนนี้ CDC จะเริ่มหยุดงานละสำนักงานจะหยุดใช่มั้ยครับคุณโจเซฟแม่งเป็นคนเดียวที่บอกว่าไอ้เหี้ยมันมีความรู้สึกบางอย่างที่กูต้องกลับไปแลบกูอีกรอบนึงแม่งโดนด่ามาก็เลยกลับไปแลบครับเข้าแลบไปตอนวันหยุดปีใหม่ช่วงก่อนนิวเยียร์ตอนนั้นคือทั้งเมืองนะครับทั้ง CDC เนี่ยตอนนี้คือทุกคนต้องกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กันนะไม่มีใครอยู่นะครับคุณโจเซฟเข้าไปคนเดียวเข้าไปที่ห้องแลบของตัวเองอีกรอบนึงครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคในห้องแลบกูเนี่ยกูดูสไลด์มาเป็นพันสไลด์ละดูสไลด์ย้อมสีมาเป็นพันสไลด์หาไงก็ไม่เจอวันนี้อยู่อีกประมาณไม่กี่10สไลด์ที่อยู่บนโต๊ะมั้งแล้วก็จะเอาไปทิ้งอยู่แล้วไหนก็จะเอาไปทิ้งแต่ว่าขอลองดูมันอีกรอบสิว่าเป็นยังไงคุณโจเซฟครับด้วยแรงผลักดันอันแรงกล้าครับผมกลับไปที่ CDC แล้วส่องสไลด์ดูอีกรอบครับสไลด์ที่เขาส่องคือสไลด์เดิมที่แบบที่หาเหี้ยอะไรไม่เจอเลยครับอันนี้คือเนื้อเยื่อในสไลด์ของเขานะครับเขาหาดูปุ๊บเขาเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันไม่มีอะไรนี่หว่าไม่เห็นอะไรเลยหาอะไรไม่เจอจนกระทั่งเขาค่อยๆขยับฟิลครับขยับฟิลภาพไปอีกนิดหน่อยครับขยับมา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 จนกระทั่งเขาเห็นกับรอยเปื้อนสีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้คือภาพจริงที่คุณโจเซฟถ่ายไว้แล้วบันทึกไว้เลยนะครับเรากำลังเห็นสิ่งที่คุณโจเซฟเห็นณเวลานั้นครับเขาก็เลยบอกเฮ้ยตัวอะไรวะเป็นแท่งๆสีแดงอันนี้ขอย้ำนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ย้อมสีแกรมนะฮะอันนี้ย้อมจิมซ่าแล้วเขาเห็นเป็นสีแดงๆมันจะเป็นไม่ใช่แบคทีเรียก็ได้มันจะเป็นเศษซากอะไรก็ได้มันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นึกออกปะแต่เขาเห็นเศษซากนี่ปุ๊บว่าเฮ้ยอะไรวะเอาไปเพาะเลี้ยงในสภาวะที่ไม่มีสารควบคุมคือไม่มียาฆ่าเชื้อรุนแรงปกติคืออย่างนี้สไลด์เวลาส่องนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยนะฮะเทคนิคมันยุ่งยากนะแต่เอาเป็นว่าบางครั้งมันจะใช้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อปนเปื้อนเวลาเราทำสไลด์นะครับสิ่งที่ CDC กลัวสุดคือกลัวเชื้อจากบรรยากาศกลัวเชื้อจากในห้องเนี่ยมาเปื้อนสไลด์เขาก็เลยต้องใส่สารฆ่าเชื้อเอาไว้ก่อนเขาก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวกูทำอีกรอบนึงแต่รอบนี้ขอไม่ใส่ยาฆ่าเชื้อปล่อยให้อะไรก็ได้โตเลยขอแบบอีกสไลด์นึงแต่คุมเชื้อน้อยลงหน่อยปรากฏว่าทำอีกรอบนึงครับคุณโจเซฟได้สไลด์นี้โผล่มาครับส่องอีกรอบนึงได้เป็นภาพนี้ครับทุกคนนี่อะไรวะเนี่ยมาเป็นสายยาวๆเลยอ่ะเฮ้ยคุณโจเซฟนั่งอยู่คนเดียวในแล็บแล้วเห็นไอ้นี่คุณโจเซฟคิดว่ามันน่าจะเป็นแบคทีเรียแล้วแบคทีเรียอะไรเราหาแบคทีเรียทุกตัวบนโลกแล้วนี่เราใช้ทุกเทคโนโลยีที่เรามีแล้วนี่เราพิสูจน์มาหลายรอบแล้วว่ามันไม่ใช่แบคทีเรียหรือว่าจริงอยู่คุณหาแบคทีเรียทุกตัวบนโลกเจอแล้วแต่ถ้านี่คือแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนบนโลกมันก็อาจจะเป็นไปได้นี่ถูกไหมถ้าเป็นตัวใหม่ที่ไม่เคยค้นพบไม่เคยบันทึกในข้อมูลฐานข้อมูลมาก่อนบนโลกเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราหาไม่เจอก็ได้ตัวมันน่าจะเป็นแท่งๆเขาคิดว่าจะเป็นตัวแท่งๆแบบนี้นะครับแท่งๆนะแล้วไอ้สายยาวนี่คืออะไรมันคือแบคทีเรียที่แบ่งตัวแต่ยังไม่ขาดออกจากกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นแท่งสั้นๆแบบนี้ครับอันนี้คือแท่งสั้นต่อกันแล้วมันต่อกันยาวๆนะครับคุณโจเซฟก็เลยบอกว่าเฮ้ยหรือว่านี่คือสาเหตุที่แท้จริงคุณโจเซฟก็เลยโทรไปหาหัวหน้างานครับคุณจะว่าผมบ้านะผมว่าเราน่าจะเจอสาเหตุแล้วแน่ไม่รู้ว่าเป็นแบคทีเรียหรือเปล่าแต่มันน่าจะเป็นแบคทีเรียผมคิดว่าอยู่ในกาแล้วว่าท่านไดเรคเตอร์ครับก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวผมขึ้นดูด้วยเลยคือวันอยู่นะไดเรคเตอร์ก็มาที่ CDC เลยมาดูด้วยนะครับไดเรคเตอร์มาดูสไลด์นี้ปุ๊บก็บอกว่ามันเกือบได้แล้วคุณอ้าวทำไมมันเกือบได้เพราะสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณเอายาฆ่าเชื้อออกจากสไลด์คุณรู้มั้ยใช่ครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่ใช่แบคทีเรียจากในห้องเราที่มาปนเปื้อนวะคุณจะรู้ได้ไงว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่แบคทีเรียจากนิ้วมือคุณที่แตะแถวสไลด์วะคุณรู้ได้ไงว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่เชื้อโปรโตโซวที่มันอยู่ในละอองอากาศหรือเป็นเชื้อราที่มาลอยจากอากาศคุณไม่มีทางรู้เลยว่านี่คือแบคทีเรียจากไหนคุณแค่ลดยาปฏิชีวนะลงคุณก็เห็นไอ้นี่โตขึ้นมานึกออกป่ะเฮ้ยท่านอย่ายอมแพ้สิถ้าเราแกะรหัสตัวนี้ได้นะทำเนียบขาวประชาชนชาวอเมริกันจะได้คำตอบมั้ยมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เราต้องพิสูจน์แต่จะพิสูจน์ยังไงล่ะครับคำตอบที่ได้คือคุณโจเซฟประการสุดท้ายของคุณในการพิสูจน์เลยนะคือพิสูจน์ภูมิคุ้มกันสิถ้าคนที่มีอาการปอดบวมเจ็บหน้าอกที่อยู่ทั่วอเมริกาตอนนี้และคนที่เคยเสียชีวิตไปแล้วด้วยอาการโรคปอดบวมแบบนี้เดียวกันถ้าคนเหล่านั้นมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อตัวนี้จริงแสดงว่าเชื้อเนี่ยก็น่าจะเป็นสาเหตุจริงถูกป่ะเพราะติดเชื้อใดก็ตามคนจะต้องมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นครับอย่างน้อยระบบภูมิคุ้มกันพื้นฐานต้องทำงานอันนี้ใช้ความรู้ภูมิคุ้มกันละ
เอาละวะลุ้นเยี่ยวเหนียวละกูอุตส่าห์ลงทุนกลับมาทำงานในวันหยุดสภาคองเกรสด่า CDC ยับประชาชนด่า CDC ยับโลกที่ทีมท็อปกัน the best of the best แก้ไม่ออก moment of truth ครับคือว่าเอางี้เราจะย้อมสีแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันนะครับหนึ่งในองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันที่วัดได้คือแอนติบอดีต่อเชื้อโรคตัวนี้ครับเขาเลยออกแบบการทดลองขึ้นมาถ้าแอนติบอดีมีจริงนะถ้าผู้ป่วยมีแอนติบอดีตัวนี้จริงนะเอาเลือดผู้ป่วยมาตรวจปุ๊บมันต้องย้อมติดสีเขียวคุณพร้อมจะทำสไลด์นี้หรือยังคุณโจเซฟบอกเอาเลยครับพิสูจน์สุดท้ายก็เลยทำการทดลองทดสอบแอนติบอดีขึ้นมาครับและสไลด์ก็อยู่ในมือคุณโจเซฟคุณโจเซฟก็เอามาตั้งอยู่หน้ากล้องแล้วก็ส่องดูครับจังหวะตัดสินถ้าใช่ส่องเข้าไปปุ๊บต้องเจอสีเขียวเรืองแสงของแอนติบอดีที่กูออกแบบมาเอานะส่องเข้าไปดูครับโอ้โหยูเรกาเลยครับสีเขียวเต็มปรึบเลยครับโคตรชัดเจนแสดงว่าแบคทีเรียตัวตะเกียไอเชื้อตัวตะเกียที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเชื้ออะไรนะไอเชื้อนี่แหละตัวนี้แหละคือสาเหตุคือต้นเหตุมันแฝงอยู่ในสไลด์ที่ตอนแรกมองไม่เห็นที่คุณโจเซฟถอกลับมาดูอีกรอบก่อนจะเอาสไลด์ไปทิ้งแล้วเห็นเว้ยแสดงว่าเนี่ยคือแบคทีเรียจริงเป็นแบคทีเรียชนิดแท่งเพราะอะไรเพราะว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นแบคทีเรียเพราะเราลดยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียลงแล้วไอตัวนี้มันโตได้ดีขึ้นแบคทีเรียแน่ๆเลยว่ะวันนี้ครับยูเรกาเหมือนแกะโค้ดออกอ่ะก็เลยแบบว่ารีบโทรบอกสำนักงานสาธารณสุขโทรบอกสภาโทรบอกคำนี้ข่าวบอกทุกคนเลยครับว่าเรามีข่าวเดือนต้นรับปีใหม่ครับท่านเราว่าเราเจอแล้วเราว่ามันคือแบคทีเรียครับเชื้ออะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้แต่แบคทีเรียทำไมแบคทีเรียตัวนี้มันถึงชอบโจมตีทหารผ่านศึกทำไมมันถึงโจมตีในละอองอากาศได้ดีเราไม่รู้หรอกนะแต่ให้รู้ตอนนี้ถ้ามันเป็นแบคทีเรียจ่ายยาปฏิชีวนะตัวนี้นะครับยาปฏิชีวนะกลุ่มนี้ตัวนี้เท่านั้นที่เรารู้จากห้องแลบเนี่ยจ่ายยาตัวนี้เลยครับมันจะแก้ได้มันจะกำจัดแบคทีเรียตัวนี้ในปอดได้เมื่อข่าวนี้ออกมาครับโอ้โหชาวอเมริกันทั้งเมืองเนี่ยทั้งประเทศนะครับโล่งเลยครับว่าโอ้โหแบคทีเรียใช่ไหมคุณหมอก็โล่งครับโอเคตอนนี้เคสผู้ป่วยก็ลดลงนะครับไอแบคทีเรียตัวนี้ที่ก่อโรคปอดบวมเนี่ยนะครับนะเนื่องจากว่างานรวมกลุ่มทางมาสึกเขาเรียกว่ากลุ่มลีเจียนหรือวะจึงถือกำเนิดชื่อแบคทีเรียตัวใหม่บนโลกขึ้นมาครับชื่อว่าลีจิโอเนลล่านิวโมฟิล่าครับนิวโมคือปอดนะฮะฟิลคือชอบปอดก็เลยตีออกมาเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ครับว่าเนี่ยเชื้อตัวนี้นะแกะรหัสออกแล้วแล้วชื่อโรคล่ะชื่อโรคตั้งว่าอะไรดีชื่อโรคปอดบวมไหมเนี่ยนะเขาเลยตั้งชื่อเหมือนว่าอ่ะตั้งชื่อให้เกียรติแด่ลีเจียนเลยทันตแพทย์สมาพันธ์ทหารผ่านศึกครับลีเจียนแนร์ดีซีสครับทีนี้สิ่งที่คุณโจเซฟต้องตอบต่อว่าทำไมแบคทีเรียตัวนี้มันถึงอยู่ในอากาศแล้วทำไมมันถึงอยู่ในโรงแรมแห่งนี้แล้วทำไมต้องทหารผ่านศึกคุณโจเซฟและทีมซีดีซีได้ทำการศึกษาเชื้อตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนได้คำตอบออกมาดังนี้ครับจริงๆแล้วน่ะลิจิโอเนล่านิวโมฟิล่าเนี่ยนะครับหรือว่าเชื้อตัวนี้ก็ต้องบอกกล่าวว่าไม่ใช่สารพิษอย่างที่คนเข้าใจกันไม่ใช่การก่อการร้ายลิจิโอเนล่านิวโมฟิล่านั้นเป็นเชื้อที่พบตามธรรมชาติอยู่แล้วลิจิโอเนล่านิวโมฟิล่านะครับไม่ใช่เชื้อที่ลอยในอากาศได้ด้วยตัวของมันเองนะถ้าหากว่าลิจิโอเนล่านิวโมฟิล่ามันจะแพร่ในโรงแรมได้เนี่ยอย่างน้อยตอนที่เราตรวจสอบอะเราก็น่าจะต้องเจอร่องรอยของแบคทีเรียบ้างสิในโรงแรมอะไรเงี้ยทำไมเราหาไม่เจอเชื้อแบคทีเรียอะไรเลยคำตอบคือจริงแล้วลิจิโอเนล่านิวโมฟิล่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่องแอร์หรือในอากาศตามช่องแอร์นั่นแหละครับทำไมถึงมีเคส Legionella disease อยู่นอกโรงแรมได้ด้วยนะครับคำตอบคือ Legionella pneumophila ชอบน้ำร้อนครับฮะเกี่ยวอะไรครับคือตอนที่คุณโจเซฟนะครับกับ CDC กำลังทำเรื่องประกาศครับคือทุกคนแม่งงงว่าแบบชอบน้ำร้อนเกี่ยวเหี้ยอะไรกับน้ำร้อนเพราะว่าตอนนี้ในนี้ไม่มีน้ำร้อนเลยไม่มีคำว่าน้ำร้อนในสมการเลยครับไหนมีใครดูน้ำร้อนไม่มีถามจริงไม่มีน้ำร้อนอยู่ในนี้นะครับช่องแอร์ไม่ร้อนนะครับไม่มีน้ำร้อนไม่มีน้ำร้อนเลยครับแต่ทุกคนต้องจำได้ว่าทุกๆครั้งที่แอร์ทำงานมันจะมีตู้แอร์ตู้แอร์อยู่ข้างนอกถูกปะถ้าหากว่าลิจิโอเนล่านิวโมฟิล่าอยู่ในแอร์จริงครับแต่ไม่ใช่แอร์ในตึกครับแต่ลิจิโอเนล่านิวโมฟิล่าน่าจะต้องอยู่ในตู้แอร์ที่อยู่ข้างนอกตึกซึ่งในโรงแรมแบบนี้ที่เป็นตึกสูงเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่ตู้แอร์เนี่ยมันจะต้องอยู่บนยอดตึกเราตามหากันตั้งนานตามห้องเราตามไม่เจอหรอกครับเพราะว่าตู้แอร์เนี่ยมันอยู่บนยอดตึกครับทุกท่านเคยทุกคนเคยเห็นบนตึกไหมที่บนตึกจะมีแบบตู้แอร์นะครับแล้วตู้แอร์เกี่ยวอะไรกับน้ำร้อนวะเกี่ยวเต็มๆครับเพราะอะไรฮะเพราะในการผลิตแอร์มันจะต้องเอาไอ้น้ำปฏิเสธไม่ได้ว่าในเครื่องทำงานของแอร์เนี่ยมีน้ำมีละอองทุกคนเคยเอามือไปจ่อช่องไอ้พัดลมแอร์ข้างนอกไหมมันจะมีไอ้น้ำโผล่เข้ามาทางวงจรนี้ใช่ไหมมันต้องใช้น้ำในการผลิตแอร์นะครับและมันจะปล่อยไอ้น้ำร้อนเนี่ยผ่านพัดลมออกไปข้างนอกเว้ยคือเขาเชื่อว่าLegionella pneumophila เนี่ยเป็นแบคทีเรียที่อยู่ตามธรรมชาติแต่บังเอิญว่าในนี้มันมีบริเวณที่น้ำที่มีความร้อนสูงจึงไปอาศัยอยู่ในระบบคอนเดนเซอร์แอร์ไอ้น้ำร้อนเนี่ยออกมาซึ่งไอ้น้ำร้อนเนี่ยนะครับมี Legionella pneumophila นะครับเกาะอยู่ในไอ้น้ำอ้าวแปลว่า Legionella อยู่ในนี้
ออกมาตามละอองน้ำร้อนอยู่บนยอดตึกอยู่ตามนี้เป็นละอองน้ำครับลิโจเนลล่าเนโมฟิล่าจากเดิมที่ไม่ค่อยลอยบนอากาศได้เองตอนนี้มันลอยบนอากาศได้แล้วครับมันลอยไปกับไอ้น้ำครับทุกคนแล้วไอ้น้ำที่อยู่บนยอดตึกนี้มันจะตกไปที่ไหนล่ะครับไอ้น้ำเนี่ยมันก็ต้องลอยละอองออกมาส่วนนึงก็ถูกลมพัดไปไกลโพ้นแต่ส่วนนึงครับมันจะหล่นลงมาข้างล่างตกลงมาข้างล่างแล้วก็เจอผู้คนทั่วไปครับนะเพราะฉะนั้นผู้คนที่อยู่ตามถนนเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงเจอลิจิโอเนล่าเนโมฟิล่าได้อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับล็อบบี้โรงแรมนะครับเกี่ยวสิครับท่านผู้เกียรติครับมันจะตอบโจทย์เลยว่าทำไมเชื้อมันถึงอยู่ที่ล็อบบี้ถ้าหากว่าไอ้น้ำมันหล่นลงมาข้างนอกปุ๊บท่านคิดว่าเวลาล็อบบี้โรงแรมเปิดนะครับเวลาประตูโรงแรมมันเปิดอะเปิดอัตโนมัติปื๊ดนะครับอากาศภายนอกเข้าไปมันจะไปสะสมที่ไหนก่อนครับทุกคนมันจะไปสะสมที่ล็อบบี้ก่อนยังไงล่ะครับท่านผู้มีเกียรตินี่ครับเลี้ยวเข้าล็อบบี้ไปเลยจ้าเชื้อมาจากละอองน้ำที่ไหลมาตามประตูจากข้างนอกและเข้ามาอยู่ในล็อบบี้ครับพระเจ้าช่วยสรุปคือละอองน้ำหล่นลงมาจากข้างบนครับอยู่ตามถนนและถูกดูดเข้าไปในล็อบบี้ก็เลยปนกับอากาศในล็อบบี้นะครับแต่ช้าก่อนสิคุณโจเซฟ CDC คุณต้องอธิบายผมด้วยว่าทำไมลิจิโอเนล่าเนโมฟิล่าถึงเลือกโจมตีแค่ทหารผ่านศึกล่ะครับคำตอบคือ CDC บอกว่าเราต้องออกจากภาพดวงตาครับว่าทหารมันศึกครับคนที่เป็นทหารมันศึกแล้วอ่ะคือส่วนใหญ่เป็นผู้ชายถูกป่ะแต่เดโอไทป์คือคนแก่แล้วก็เนื่องจากอายุเยอะแล้วก็มักจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันแล้วก็ชอบสูบบุหรี่นะครับส่วนใหญ่ทหารจะชอบสูบบุหรี่กันนะครับปอดของคนกลุ่มนี้ก็จะอ่อนแอกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจริงๆแล้วทุกคนอ่ะมีโอกาสเสี่ยงโดนลิจิโอเนล่าเนโมฟิล่าได้หมดเลยครับแต่ทหารผ่านศึกกลุ่มนี้จะเสี่ยงเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นคนสูงอายุเลิกคิดได้แล้วว่ามันออกแบบมาเพื่อโจมตีทหารผ่านศึกเฉพาะไม่ครับแค่ทหารผ่านศึกที่เดินตามตอกซอยเหล่านี้หรืออยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมบังเอิญมันเป็นกลุ่มคนที่มักจะร่างกายไม่แข็งแรงปอดเสียหายแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วคำตอบคือลิจิโอเนล่าเนโมฟิล่ามักจะโจมตีคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือร่างกายอ่อนแอได้ดีกว่าครับนี่คือคำตอบครับผมปัจจุบันลิจิโอเนล่าเนโมฟิล่าก็ยังพบเจออยู่ทั่วไปนะครับเช่นไม่กี่ปีที่แล้วที่เมืองนิวยอร์กก็มีลิจิโอเนล่าเนโมฟิล่าไม่ใช่เจอแค่ที่อเมริกาในไทยก็มีนะครับปัจจุบันก็คือเป็นโรคปอดบวมที่น่ากลัวอยู่แต่ไม่น่ากลัวถ้าหากว่าเราวินิจฉัยมันทันก็จะจ่ายยาปฏิชีวนะได้ถูกต้องปัจจุบันนะครับโรงแรมเบลวิลสเตดฟอร์ดนะครับก็ยังเปิดให้บริการอยู่จนถึงปัจจุบันเขาก็ปรับปรุงระบบแอร์ใหม่รีแบรนดิ้งระบบโรงแรมใหม่นะครับถ้าใครไปเที่ยวฟิลาเดลเฟียโรงแรมเบลวิลสเตดฟอร์ดตอนนี้มันน่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับนะแต่โรงแรมเนี้ยยังตั้งอยู่ที่เดิมอยู่บริเวณเดิมและก็ยังเปิดใช้บริการอยู่จนถึงทุกวันนี้และเป็นหนึ่งในโรงแรมที่โด่งดังและหรูที่สุดในเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับเนี่ยครับจากเดิมที่เราคิดว่าเป็นผีหลอกจริงๆแล้วผีไม่หลอกครับมันก็แค่เชื้อธรรมดานี่เองแค่บังเอิญว่ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ